สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงการปรับเปลี่ยน UPS นะฮะให้มันกลายเป็นอินเวอร์เตอร์ฮะอินเวอร์เตอร์จริงๆหน้าที่ของมันก็ทำหน้าที่นั้นอยู่แล้วนะฮะเพียงแต่ว่า UPS ทั่วไปที่เราซื้อมาเนี่ยเขาเรียกว่ามันก็จะมีจริงๆแล้ววัตถุประสงค์ของมันคือสำรองไฟนะฮะแต่การสำรองไฟของมันน่ะมันไม่ใช่ว่ามันจะสำรองแบบระยะยาวเพราะว่าอย่างเช่นเรามาใช้กับคอมพิวเตอร์ใช่ไหมก็ประมาณว่าพอไฟดับปุ๊บคอมพิวเตอร์มันก็ให้เราใช้งานได้ประมาณสัก5นาที10นาทีเพื่อให้เรารู้ว่าไฟมันดับแล้วก็ทำการเซฟงานไว้แล้วหลังจากนั้นเราก็ควรจะปิดคอมพิวเตอร์เพราะว่าถ้าไฟมันดับเกินจน UPS ไม่สามารถจะจ่ายไฟได้แล้วเนี่ยก็คอมก็ดับครับก็เสียหายเพราะฉะนั้นหน้าที่หลักของ UPS นี่คือเป็นการสำรองไฟระยะสั้นๆแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเรามาดูเรื่องเหมือนกับว่าเราศึกษาเรื่องพลังงานทดแทนพวกแบตเตอรี่พวกโซลาร์เซลล์อะไรเงี้ยคือพวกนั้นก็จะมีระบบที่หลักๆเลยคือแปลงไฟจากไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์นะฮะแสงแดดเอามาลงเก็บไว้ในแบตเตอรี่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการใช้งานอยู่2 อย่างคือเราก็ใช้งานตามโวลต์ของแบตเตอรี่เลยก็คือเช่นถ้าเราอยู่ไกลๆธุรกันดารหน่อยนะผมว่าแนวโน้มมันน่าจะเป็นว่าแปลงไฟลงแบตเตอรี่แล้วก็เอาหลอด12วัตต์12โวลต์นะฮะเอาอุปกรณ์ที่เป็น12โวลต์หรือ24โวลต์มาต่อพ่วงกับแบตเตอรี่เลยเพราะฉะนั้นแล้วการใช้งานลักษณะนั้นก็จะมาทำไรก็จะไม่ต้องวุ่นวายไม่ยุ่งยากแล้วจริงๆแบบนั้นน่ะดีด้วยครับมันไม่มีการเสียค่าพลังงานจากการแปลงไปแปลงมาแต่ที่เราใช้งานกันก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะประมาณว่าเราก็จะมีแบตเตอรี่2ลูกรวมกันเป็น24โวลต์ฮะเราต้องการจะเอา24โวลต์ตัวนั้นนะมาแปลงเป็นไฟบ้านนะหรือเขาเรียกว่าอะไรนะหรือ220โวลต์นะเพื่อที่จะใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปในบ้านของเราทีนี้แบตเตอรี่ลูกเดิมของมันเนี่ยมันก็ลูกเล็กๆฮะลูกประมาณสัก10แอมป์ข้างในฮะ10แอมป์สมมติว่าตีคร่าวๆนะ10แอมป์10นาทีฮะ10แอมป์10นาทีแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็น48แอมป์นะหรือ50แอมป์มันก็ได้50นาทีหรือถ้าเราเปลี่ยนไปเป็น100แอมป์นะทางนู้น100แอมป์มันก็ได้100นาทีฮะ100นาที600100นาทีก็เกือบ2ชั่วโมงฮะพูดถึงนะอันนี้ก็คือเป็นอัตราส่วนแบบคร่าวๆนะทดแทนกันคร่าวๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้ผมต้องการอินเวอร์เตอร์นะฮะอินเวอร์เตอร์ที่จะมาแปลงไฟแต่ผมไม่ต้องการผมจะไม่ใช้อินเวอร์เตอร์ทั่วไปเพราะว่าถ้าเราศึกษาเรื่องพลังงานทดแทนหรือการแปลงไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์ลงแบตเตอรี่พลังงานลมลงแบตเตอรี่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาพลังงานพวกนั้นจากแบตเตอรี่มาใช้เนี่ยจะรู้ว่า EUPS เนี่ยเป็นพระเอกเลยครับ UPS เนี่ยเป็นพระเอกเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าระบบของ UPS เนี่ยมันเป็นระบบที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเลยคือแปลงไฟแล้วกระแสไฟเนี่ยมีคุณภาพดีนะฮะค่อนข้างนิ่งถ้า UPS ราคาแพงๆหน่อยนะแล้วก็มีไฟช็อตอะไรวงจรอะไรใน UPS เนี่ยมันทำงานได้ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นแล้วการใช้อินเวอร์เตอร์ธรรมดาแปลงไฟจากแบตเตอรี่มาเป็นไฟบ้านกับใช้ UPS เนี่ยผมว่าเท่าที่ผมศึกษามาเนี่ย UPS ดีกว่านะดีกว่าหลายเท่าเลยแล้วที่สำคัญเนี่ยโอเคถ้าคุณไปซื้ออินเวอร์เตอร์ตัวหนึ่งมาจ่ายไฟประมาณ500วัตต์หรือ 1,000 วัตต์เนี่ยตัวหนึ่งถ้าของจีนถูกๆก็ 3,000 ดีหน่อยก็ 5,000 นะฮะประมาณ 5,000 แล้วกันแต่ UPS ตัวใหม่นะ UPS ตัวใหม่ถ้าไซส์ขนาด500วัตต์ถึง 1,000 วัตต์นะฮะประมาณนะฮะคร่าวๆนะถ้าตัวใหม่มันก็เป็นหมื่นเลยฮะ15,000-20,000นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าระบบเขาดีมากมันมีแบตเตอรี่ด้วยแต่ UPS น่ะในหลักการเนี่ยคือมันไม่ค่อยเสียครับมันออกแบบมาได้ดีมากเพราะฉะนั้นก็ไปซื้อมือ2ครับไปซื้อมือ2เราเทียบเรามองซะว่าเราไม่เอาแบตเตอรี่มันเรามองตัวนี้ว่าเป็นอินเวอร์เตอร์ตัวนึงถ้าอินเวอร์เตอร์500วัตต์600วัตต์ตัวนึงก็5,000 นะ 3,000 ตีไป 5,000 แล้วกัน5,000 แต่ตัวเนี้ยซื้อมาแค่ 1,500 ครับถ้าเราเอาไฟแบตเตอรี่ซอร์สตัวเดียวกันผ่านอินเวอร์เตอร์500วัตต์
กับใช้ตัวนี้คุณภาพของตัวนี้ดีกว่าดีกว่ากระแสไฟอะไรสม่ำเสมอกว่ามีระบบตัดไฟมีเสียงร้องเตือนมีนู่นมีนี่มีนั่นตัวอินเวอร์เตอร์ก็ถ้าดีๆหน่อยก็ตัวนึงก็ประมาณ 6-7,000 เพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้คุ้มค่ากับการลงทุนมากกว่านะแล้วที่สำคัญมันก็ใช้งานเป็น UPS ได้ด้วยเราก็แค่เปลี่ยนแบตเตอรี่ทีนี้วันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมทำนะฮะก็คือว่าผมได้ UPS ตัวนี้มานะ UPS ตัวนี้มาราคา 1,500 นะฮะ 1,500 อันนี้ก็ซื้อจากพี่ที่รู้จักกันก็ได้ถูกแต่ถ้าอาจจะ 1,500 2,000 หรือ 2,500 แล้วแต่นะฮะ UPS ตัวนี้รุ่นมันน่ะมันเขียนว่า 1,000 AV มันเอามาหลอกครับ 1,000 AV เนี่ยคือเป็นโมเดลนะฮะเหมือนอะไรเหมือนเครื่องอะไรสักอย่างก็ไม่รู้อ่ะเอาตัวเลขมาหลอกให้คนเข้าใจว่า 1,000 AV AV ก็คือโวลต์กับแอมป์นะฮะก็คือคูณกันน่าจะเป็น 1,000 วัตต์จริงๆแล้วมันเหมือนว่ามันหลอกเราว่าเป็นรุ่น 1,000 วัตต์แต่ดูสเปคมันนะฮะโมเดลนะฮะโมเดลตัวนี้เป็น 1,000 นะฮะ 1,000 VA ไม่ใช่ AV 1,000 VA มันจ่ายไฟได้แค่670วัตต์เองส่วน 1,500ก็จ่ายไฟได้980วัตต์เพราะฉะนั้นแล้วอุปกรณ์ไฟฟ้านะฮะทั้งหมดเลยนะไม่ต้องไปสนใจอย่างอื่นนะให้ดูที่สเปคมันดูที่กำลังวัตต์มันว่ามันกินไฟเท่าไหร่นะความหมายของมันคือว่าจะมุดเข้ามาทำไมเนี่ยไปเร็วถอย ก็ดูสเปคคร่าวๆนะทีนี้ก็ไม่ได้มีอะไรนะฮะก็เดี๋ยวผมจะถอดออกมาแล้วก็สิ่งที่จะทำไม่ได้ทำอะไรยุ่งยากเลยเอาแบตเตอรี่ออกนะซึ่งตัวนี้มันแบตเตอรี่มันถอดออกอยู่แล้วข้างในมันก็จะมีขั้วบวกขั้วลบนะเราก็เอาขั้วบวกของเราเนี่ยต่อสายให้มันยาวขึ้นแล้วเราก็ไปพ่วงกับแบตเตอรี่แค่นั้นแหละครับสิ่งที่จะทำนะฮะก็คือบวกไปชนบวกแบตเตอรี่ลบไปชนลบกับแบตเตอรี่แต่ว่าตัวนี้มันเป็นข้างในอ่ะมันรองรับแบต24โวลต์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องต่อวงจรแบตเตอรี่ให้มันเป็น24โวลต์เหมือนกันพอเราเอาบวกลบที่อยู่ในนี้ไปคีบแบตเตอรี่พอเปิดเครื่องขึ้นมาพวกนี้ก็พร้อมจ่ายไฟเลยฮะพร้อมจ่ายไฟเลยโอเคครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะฮะพอเปิดออกมานะเนี่ยครับก็เปิดออกมาก็อย่างที่บอกมันก็จะมีสายนะฮะสาย2เส้นนี้ว่าเป็นบวกเป็นลบซึ่งก่อนหน้านี้มันก็คงมีแบตเตอรี่2ลูกนะแล้วก็พ่วงกันเป็น24โวลต์ลูกนึงก็ประมาณถ้าดูสเปคมันก็ประมาณ10แอมป์เวลาคำนวณหลักการคำนวณไฟฟ้าง่ายๆเลยครับกำลังไฟหรือวัตต์เนี่ยเท่ากับโวลต์คูณกับแอมป์นะอย่างยกตัวอย่างไฟบ้านนะเราบอกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวนี้กินไฟ400วัตต์สมมุตินะ400วัตต์เพราะฉะนั้น440วัตต์เพราะฉะนั้นแล้วไฟบ้านมัน220เพราะฉะนั้นเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวนั้นกินไฟ2แอมป์ก็ประมาณนี้ฮะแต่ทีนี้ถ้าแบตเตอรี่นะฮะแบตเตอรี่เนี่ยเขาบอกว่าถ้ามันกินไฟ440วัตต์เหมือนเมื่อกี้นี้นะฮะแต่แบตเตอรี่เนี่ยมัน12โวลต์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราอยากรู้ว่ามันกี่แอมป์เราก็เอาเนี่ยฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตกดคลิกเลขเราก็เอา440เมื่อกี้นี้ยกตัวอย่างไฟบ้านนะ440หารด้วยโวลต์นะก็คือถ้าไฟบ้านมันก็จะกินไฟ2แอมป์สายไฟก็ไม่ต้องใหญ่เพราะว่าแค่2แอมป์แต่ทีนี้ถ้าเป็นแบตเตอรี่นะแบตเตอรี่440ตัวเลขเดียวกันนะสีเหลืองหารด้วย24โวลต์18แอมป์ครับ18แอมป์เพราะฉะนั้นแล้วการจ่ายไฟ440วัตต์ไปที่อุปกรณ์ด้วยขนาดโวลต์ที่แค่24โวลต์เพราะฉะนั้นกระแสมันจะต้องวิ่งไปทั้งหมด18แอมป์18แอมป์กว่านะทีนี้สายไฟถ้ากระแสน้อยสายไฟเส้นเล็กเคยเห็นสายพ่วงแบตเตอรี่ไหมฮะทำไมมันเส้นใหญ่เพราะว่าโวลต์มันน้อยนะฮะโวลต์มันน้อยมันใช้ก็สายไฟเส้นใหญ่แต่ถ้าโวลต์เยอะสายไฟจะเล็กลงครับอันนี้เป็นความรู้ที่ผมได้จากการศึกษานะก็คิดว่าอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการต่ออุปกรณ์อะไรใดๆก็ตามไปที่แบตเตอรี่นะฮะไปที่แบตเตอรี่ตรงนี้เขาคำนวณมาแล้วมันใช้ได้เพราะฉะนั้นแล้วการต่อสายเนี่ยจะต้องใช้สายที่
ท่ากันหรือใหญ่กว่านะฮะใหญ่กว่าเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยตัวเนี้ยแบตเตอรี่ที่เขาออกแบบมามันอาจจะทำงานไม่สะดวกทีนี้ผมคิดว่าสายไฟเส้นใหญ่ก็เหมือนถนนไฮเวย์ครับเส้นใหญ่ๆรถวิ่งได้เยอะเส้นใหญ่ไว้ก่อนครับปลอดภัยเพื่อรับประกันว่าการเดินทางของไฟที่เราจะชาร์จไปที่แบตเตอรี่หรือกลับข้างเอาแบตเตอรี่วิ่งมาใช้ที่ UPS ตัวนี้มันเดินได้สะดวกโดยที่ไม่มีปัญหาเพราะแล้วถ้าเราใช้สายไฟเส้นเล็กหรือการต่อไม่ถูกหลักเนี่ยมันจะเกิดความร้อนฮะก็อันตรายนะอันนี้เป็นเก็ตที่ได้มาจากการศึกษานะโอเคงั้นเดี๋ยวมาลุยกันเลยครับเนี่ยพอดีเท่าที่ตัดสายปลอกสายไฟลงมาดูนะอันนี้ตัดไปแล้วนะเส้นดูเหมือนเส้นเล็กนิดเดียวนะฮะแต่พอเราตัดดูเนื้อตัวนี้มันเนี่ยตัวนี้เท่าที่ประเมินด้วยสายตาก็อ๋อเดี๋ยวนะมันมีสเปคอยู่ตึ๊ดไม่เห็นสแควร์มิลก็หลังจากที่เราบัดกีเสร็จแล้วนะทีนี้เราก็ควรจะใช้เทปละลายนะพันเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะมีความร้อนพอสมควรนะถ้าเราเทปพันสายไว้เฉยๆเนี่ยก็พอได้ครับแต่ว่าถ้าจะเอาให้ดีเลยครับก็ควรจะใช้เทปละลายพันนะเทปละลายก็ซื้อตามร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปนะพันเทปละลายเสร็จแล้วก็พันเทปเรียกว่าเทปไอ้พันสายไฟปกติทับอีกทีนึงมันก็จะเวลามันร้อนมันก็จะละลายเป็นเนื้อเดียวกันนะก็คือมันก็จะดีขึ้นมาหน่อยโอเคพันขนาดนี้ก็น่าจะใช้การได้นะฮะการได้แน่นหนาไม่ต้องกลัวว่าจะมีปัญหาทีนี้ ก็ต้องหาเรียกว่าหาที่ร้อยออกมาให้มันสวยงามนะผมอาจจะต้องเจาะถ้าไม่มีรูเนี้ยผมอาจจะต้องเจาะหน้ากากตัวนี้ให้สายไฟมันออกมาครับก็อาจจะเลือกประมาณตรงแหน่งคู่นี้เพื่อให้มันออกมาแล้วเราจะได้เอาตัวนี้ไปต่อแล้ววางให้มันสวยงามครับโอเคเดี๋ยวก็มาดูกันนะฮะโอเคครับลงล็อกของมันละก่อนที่จะบัดกีสายนะฮะผมจะเทปดูก่อนนะฮะโดยที่เอาไปคีบกับแบตเตอรี่เฉยๆนะโอเคทีนั้นแล้วบวกเข้านี่ลบเข้านี่นะผมต่อเข้าไปแล้วทีนี้ผมจะเปิดตัวนี้นะฮะเปิดค้างโอเคติดนะฮะติดมีกระแสพริบตัวนี้ไม่รู้ว่าการที่มันกระพริบนี่มันปกติหรือว่ามันไม่ปกตินะโอเคมันมีปุ่มเทสปุ่มอะไรไม่รู้มีสถานะของแบตเตอรี่ด้วยนะฮะเนี่ยแบตเตอรี่1 2 3 4 4ขีดนะเกือบฮะมันทั้งหมด5ขีดเกือบเต็มทีนี้ผมจะเอาโวลต์มิเตอร์ไปจิ้มตูดมันนะว่ามันออกไฟมันออกหรือยังเราก็ต้องเปลี่ยนไปเป็นโวลต์มิเตอร์นะฮะโวลต์มิเตอร์ตัวนี้เราวัดกระแสเขาเรียกว่า AC นะฮะ AC ผมก็จะจิ้มเข้าไปที่ข้างไหนก็ได้นะถ้าเป็นกระแสสลับอันนี้อันหนึ่งก็อันนี้อันหนึ่งเห็นไหมจ่ายไฟ220โวลต์แล้วฮะเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้UPS ตัวนี้ก็พร้อมใช้งานนะพร้อมใช้งานโอเคก็ประมาณนี้ครับไม่มีอะไรเราก็แค่ต่อเดี๋ยวอันนี้ไม่รู้ว่ามันร้องอะไรมันอาจจะบอกว่ามันไม่มีไฟเขาเรียกว่าไฟ DC จ่ายเข้าไปที่ไฟ AC จ่ายเข้าไป UPS เพราะว่าปกติไฟดับมันก็จะร้องงี้เพื่อให้เรารู้ว่าตอนนี้มันใช้ไฟจากแบตเตอรี่นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะร้องอย่างนี้ตลอดหรือเปล่าแล้วมันปิดได้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะหาวิธีอีกทีนึงนะฮะก็ประมาณนี้ครับ
ทีนี้ก็เหลือแค่ว่าแคมสายตัวนี้ให้มันเรียบร้อยเวลาเราใช้งานเราจะได้มาคีบหรือว่าเราก็จะได้ล็อกกับแบตเตอรี่ได้อย่างแน่นหนานะครับตอนนี้ก็ได้ต่อ UPS ตัวนี้นะฮะเข้ากับไฟเขาเรียกว่าไฟ24โวลต์นะตามที่ตั้งใจเอาไว้นะข้างล่างนี้ยังไม่ต้องไปดูมากฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นอีกคลิปนึงอาจจะข้ามช็อตนิดนึงครับแต่ว่าอันนี้อยากจะพูดถึงการเอาตัว UPS มาทำเป็นอินเวอร์เตอร์นะฮะพอเราต่อ UPS เข้าไปเรียบร้อยนะตอนนี้ผมก็เอาพัดลมมาต่อรอเรียบร้อยแล้วนะต่อเสียบปลั๊กดูว่ามันจะใช้งานได้ไหมอันดับแรกก็เปิด UPS ครับครับโอเคให้มันเช็คนู่นนี่นั่นของมันฮะผมไม่แน่ใจว่ามันขึ้นเนี่ยแปลว่าอะไรนะเดี๋ยวลองดูอีกทีนึงออนไลน์ UPS filter AC voltage มันกระพริบนะไม่รู้ฮะตอนนี้เดี๋ยวผมจะลองเปิดพัดลมปุ๊บนี่ครับไฟพัดลมตัวนี้ที่ได้ก็คือออกจากแบตเตอรี่2ลูกตัวนั้นนะ UPS มันก็บอกเมื่อกี้แบตเตอรี่มันมี3ขีดตอนนี้ก็ลดลงไปขีดหนึ่งละนะลดลงไปขีดหนึ่งละโอเคนี่เป็นการทดสอบนะฮะว่า UPS ตัวนี้ใช้งานได้นะฮะเพราะว่าถ้าอย่างนั้นก็คือว่าถ้าเราเอาปลั๊กมาเสียบใช่ไหมฮะมันก็เสียบไฟทำหน้าที่เหมือน UPS เหมือนเดิมก็คือมันจะชาร์จไฟลงแบตนะแต่ตอนนี้เราก็ใช้มันโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ฮะสำหรับคนที่มี UPS เก่าๆนะที่ใช้งานกับคอมพิวเตอร์นะอย่าทิ้งนะครับของดีเลยครับพวกใช้พลังงานทดแทนนี้เขาก็จะหากันอยู่นะฮะว่าตัวนี้ว่าเอามาใช้งานเพื่อเอามาแทนเขาเรียกว่าแทนอินเวอร์เตอร์นะนี่ผมเปิดเบอร์3พัดลมตัวเล็กก็ใช้งานได้นะแบตเตอรี่ก็เมื่อกี้เราช่วงที่เราทดสอบเนี่ยมันก็ลดลงไปขีดนึงอาจจะเป็นโหลดหรืออะไรของมันก็แล้วแต่ครับโอเคครับขอจบคลิปการต่อ UPS เพื่อใช้แบตเตอรี่ด้านนอกนะเรียกว่าอย่างนี้แล้วกันโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ